ุดจัดปราดบอกผมว่าไอ้แบงก็คงจัดการแหละครับที่คุยก็คงแบบว่าจัดการแหละแต่ด้วยวิธีไหนก็อันนี้ไม่อาจทราบได้คิดว่าสำนึกไหมถ้าแบบว่าพูดในมุมมองของผมผมว่าไม่อันนี้แบบพี่เฮียเลยไม่ได้อคตินะแต่ไม่แต่ที่ออกมาเพราะมันได้รับผลกระทบเยอะครับปากดีไปก็เท่านั้นแหละที่บอกว่าแบบเอาพูดแบบพี่เฮียนะพูดแบบตรงๆเลยอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีจีเทแบบพี่เฮียเลยถ้าไม่ใช่จันทร์อังคารถ้าไอ้แจ็คไม่ได้อยู่กับจันทร์อังคารผมพูดตรงไม่มีอะไรเลยอันนี้แบบพูดที่เฮียเลยครับพูดแบบตรงๆเลยแบบตรงๆเลยอันนี้พูดตรงๆเลยพูดแบบของจริงเลยย้อนกลับมาเช่นกันเหมือนกับเราถ้าเราไม่อยู่ดูไว้หรือเราไม่ได้อยู่ในสังกัด A เราก็อาจจะไม่มีคนดูอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนกันฟีลเดียวกันครับฟีลเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถทำลายฐานใช้คำว่าทำลายฐานที่มันกำลังยืนทำงานอ่ะเหมือนตอนเนี้ยมันคือฐานที่มันยืนทำงานมันไม่สามารถทำลายตรงนั้นได้ถ้ามันทำลายตรงนั้นมันก็ไม่เหลืออะไรไปกลับอยู่แล้วครับถ้าเขามาขอก็กลับผมการันตีครับกลับอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่กลับเขาไม่ออกมาขอโทษหรอกผมจะบอกให้ที่กลับที่มาขอโทษเพราะจะกลับเข้าแก๊งตอนเนี้ยคุณคนอาจจะมองว่าเอ้ยแม่งยังมีคนดูหลักพันหลายพันเลยว่ะเขาไม่มีทางจมหรอกผมจะบอกให้ไอ้คนดูหลักหลายพันนั้นอ่ะสุดท้ายอ่ะมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะหายไปเองเพราะมันมองออกไงว่าในอนาคตอ่ะมันไม่สามารถอยู่ได้เว้ยใช่ว่า2 3 4 5 6 7 พันคนที่ดูตอนนั้นอ่ะจะอยู่กับมันตลอดโดยที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดยที่ต่อให้มันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีคนดูมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคนที่ติดตามเพราะส่วนมากก็มาจากเพียรทั้งนั้นบอกให้ต่อให้มันยืนหน้าแค่ไหนมาสุดท้ายมันก็ไม่ไหวอ่ะผมบอกเลยใช่ครับมันมองเป็นเรื่องผลประโยชน์ดีกว่าใช้คำว่าผลประโยชน์ดีกว่าที่ออกมาเพราะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ในมุมมองตอนเนี้ยคือมึงโดนหอนสปอนปุ๊บมึงรีบอยากออกมาคุยอ่ะเพราะตอนเนี้ยมึงกำลังปกป้องสิทธิ์ของตัวเองที่กำลังโดนกระทำอยู่แต่กลับกันมึงก็มาจะใช้คำว่าเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะว่าในขณะที่มึงทำลายคนอื่นอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยมึงทำลายคนอื่นแล้วมึงทำลายเขามาหลายคนแล้วด้วยมึงกลับไม่แคร์เขาแต่พอมึงจะโดนทำลายมึงกลับทรงแบบทรงสำนึกอะไรเงี้ยเขาทำลายคนมาเยอะนะผมพูดให้นะคนไอ้เนี่ยเอ้ยเพื่อกูมีอะไรบอกจะเมื่อกูหมดวะนานแล้วด้วยมั้งไม่ซ่อมเลยเพื่อนเดี๋ยวก็ได้ซ่อมสิไอ้สัตว์คนน้อยกูไม่ซ่อมสิเพื่อนเหลือไม่ซ่อมเพื่อนกูหน่อยดิเหลืองเออไอ้กูอะไรวะไอ้คุณมึงกลัวตำรวจเหรอมึงไม่ใช่มึงไม่เหมือนเดิม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 เฮ้ยคุณเลืองครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการที่เขาจ่อมาคุยครับหลังเขาโดนถอดสปอนเซอร์โอ้ยว่าครับคุณเลืองผมขอความคิดเห็นนะครับเขาขอออกมาคุยแล้วก็ติดต่อแล้วเจรจากันเย็นนี้แล้วครับคุณว่าไงครับเอาดีครับผมคุณว่าไงกับเรื่องนี้ครับพี่เราว่างหรือเปล่าผมเผื่ออาจจะไปว่างวันที่ไม่ค่อยว่างอ่ะเหี้ยที่เหี้ยอะไรตัดเวลานี้ค่าซ่อมเท่าไหร่วะเจมเพื่อนแล้วก็ไอ้บัตรเขียวอ่ะ
ซึ้งเจ็บที่ยังเสียใจเจ็บที่ยังรักยังมีเธอที่นั้นสักเท่าไรป่ะแกงบ้าไม่ว่างพี่มึงยังให้พวกกูรอเลยเฮียเฮียระยำเดี๋ยวกูส่งไปคุยกับมันนะป่ะไอ้เรื่องสั้นโอ้ยได้เลยเพื่อนเอ้แต่ไม่ได้ดินวลในโต๊ะโต๊ะจับเข่าคุยไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวจะนัวกันเปล่าๆเพื่อนหน้ามีสัตว์หน้ากันบ้างก็บอกให้ไอ้มิทติ้งปีเอนั่นอยู่แล้วถ่ายมิทติ้งใช่ไหมล่ะมิทติ้งสามยาก็ได้ปะเก่งสั่งเก่งไปไงเก่งแล้ววะเองดูไว้ไงเอาไว้สั่งไปยังยินอ่ะได้สิ้นเดือนสั่งเหมือนกันนะครับสั่งไปขายต่อด้วยคิดสั่งกูไปใส่ limited ใส่มันเปื้อนก่อน limited ใส่ให้มันเข้ารูปก่อนใส่มันเปื้อนมีช่วงนึงที่ผมแบบว่าถึงขั้นใส่นอนอะใช่เหรอใช่ของพวกเกมนี้ใช่ให้มันเข้ารูปให้มันเข้ารูปทรงของตัวเองถูกไหมใช่ให้มันใส่สบายอ่ะเอาง่ายๆไม่งั้นเวลามึงใส่มันก็แบบมันก็แบบมันก็เข้าทรงกับทรงเดิมไม่เดี๋ยวให้มึงอยากให้มันเข้าทรงอ่ะมึงไงนี่มึงกอดเตาไฟอ่ะแล้วก็โยนเข้าไปวิ่งเฮียนั่นแหละเข้าโซนนั้นน่ะหดไปแล้วมั้งตอนนั้นอ่ะใช่เว้ยแต่กางเกงพี่ก็ทำอย่างนั้นทุกตัวนะทำไปอ่ะกางเกงสมัยรูดี้รีไวท์ใส่นอนใช่ป่ะทำให้มันขึ้นเฟสทำให้ขึ้นเฟสผมใส่นอนแล้วก็เหม็นชิบหายสักไม่ได้ซักเดือนไหนไอ้เหี้ยชุบน้ำที่อย่างดำว่ะน้ำดำอ่ะซักไม่ได้เอาอะไรไปซักจ้ะชุบน้ำอ่ะซักที่ผ้าเสียอะไรห้ามซักส่วนใหญ่ไม่ได้ซักกันอยู่แล้วเพราะว่าใส่ไม่ซักกลับมาบ้านมันใส่แขวนตากแดดบางทีก็ตากแดดบ้าง